สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 16.2 Beta 1ตามหลัง iOS 16.1 ตัวเต็มติดๆไปเพียงวันเดียวสัปดาห์นี้ Apple ก็ส่ง iOS 16.2 Beta 2มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับโดยมีข้อมูลหลุดออกมาว่า iOS 16.2 ตัวเต็มจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับและสำหรับ iOS 16.3 ตัวเต็มจะปล่อยให้อัปเดตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมปีหน้าเรามาติดตามกันครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.2 Beta 2มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.2 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16.2 เวอร์ชั่น Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.2 Beta 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.2 Beta 2บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆส่วน Multi Core ลดลงเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงนิดเดียวจากความเร็วเราไปทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 16.2 Beta 2ใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป 11% และ 89% ในขณะที่ Beta 1ใช้ไปถึง 13% และ 87%และ iOS 16.1 ตัวเต็มใช้ไป 10% หรือ 90% ต้องไปลุ้นกันต่อในเบต้า3ครับการอัปเดตเป็น iOS 16.2 เบต้า2บน iPhone X ความเร็วโดยรวมยังไม่มีอะไรน่าห่วงแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าเบต้า3จะมาหรือไม่หรือจะเว้นไปอีก1สัปดาห์มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ